ชมหลังจากที่คณะรัฐมนตรีของคุณเศรษฐานั้นเข้ามาบริหารราชการบ้านเมืองเขาเรียกว่ากว่า2เดือนแล้วโอ้ก็เจอทั้งเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายเหตุการณ์ใหญ่ๆเหตุการณ์เล็กๆผ่านพ้นไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปประมวลภาพกันหน่อยว่าที่ผ่านมากว่า2เดือนนั้นรัฐบาลเศรษฐานั้นเจอกับอะไรบ้างนะครับติดตามจากสกู๊ปการเมืองชิ้นนี้ครับ2เดือนนายกเศรษฐาครับนับเวลาเกือบ2เดือนเต็มที่นายเศรษฐาทวีสินเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีเหตุการณ์ใหญ่กระโจนเข้าใส่แบบไม่มีเวลาพักหายใจไล่เรียงตั้งแต่คดีกำนันนกหรือประวีณที่สั่งการให้หนองท่าผาลูกน้องคนสนิทใช้อาวุธปืนยิงพลตำรวจตรีศิวกรหรือสารวัตรแบงค์เสียชีวิตกลางงานเลี้ยงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจนกระทั่งถูกออกหมายจับและเอาผิดตำรวจที่อยู่ในงานเดียวกันอีกหลายนายซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการดำเนินคดีโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นเหตุอุกฉกรรจ์และเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลเชื่อมโยงมาจนถึงการแต่งตั้งผบ.ตร.คนล่าสุดพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่นายกรัฐมนตรีถูกนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะร้องผู้ตรวจการแผ่นดินชงศาลปกครองวินิจฉัยว่ามีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพร้อมด้วยทนายอนันต์ชัยชัยเดชที่ได้ยื่นเรื่องต่อปปช.เอาผิดนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นการแต่งตั้งผบ.ตร.โดยมิชอบเพราะไม่เป็นไปตามลำดับอาวุโสหมายความเมื่อเสนอรายชื่อคุณต่อศักดิ์เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยที่ประชุมจะต้องนำรายชื่อของข้าราชการตำรวจที่มีอาวุโสอันดับ1 2 3 4นะครับที่เป็นรองทุกคนเนี่ยมาดูทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถอาวุโสมันชัดเจนถูกไหมครับแต่รู้ความสามารถประกอบกันเนี่ยโดยเฉพาะในด้านการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมก็ต้องเอาผลงานนะครับตั้งแต่เริ่มบรรจุกันเข้ารับราชการตำรวจนะครับใครบรรจุเข้าราชการปีไหนเพราะฉะนั้นกลับปรากฏว่ากลายเป็นเสนอชื่อผู้มีอาวุโสต่ำสุดคือต่อศักดิ์นะครับไม่ครับไม่ทำกังวลครับเพราะว่าทำด้วยเจตนารมณ์บริสุทธิ์ครับแล้วไม่รู้ด้วยอำนาจแล้วมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับในที่ประชุมนะครับให้โอกาสทุกท่านมีการพูดนะครับให้ความเป็นธรรมกับแคนดิเดตทุกคนนะครับขอบคุณครับถัดมาเพียงไม่กี่วันเกิดเหตุอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญประชาชนอีกเมื่อวันที่3ตุลาคม2566พบเด็กอายุ14ปีก่อเหตุยิงภายในห้างดังกลางกรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิต3คนเป็นคนไทย1คนแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา1คนจีนอีก1คนบาดเจ็บ4รายส่งผลกระทบโดยตรงด้านความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจนมาถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในฉนวนกาซากระทบไปทั่วโลกทำให้คนไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลเสียชีวิตแล้ว30คนบาดเจ็บ16คนและถูกจับเป็นตัวประกัน17คนปัจจุบันนี้มีผู้ต้องการกลับมาเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าคนแล้วก็ตัวเลขก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ทุกกระทรวงทบวงกรมรวมทั้งกองทัพไทยก็ให้ความสำคัญสูงสุดพยายามจะหาช่องทางเพิ่มมากขึ้นที่จะเพิ่มเที่ยวบินยังไงก็ตามทีพยายามเอาคนไทยกลับมาที่อยากกลับมาให้ทันสิ้นเดือนนี้ให้หมดไม่เพียงเท่านี้ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งนายกเศรษฐายังต้องเผชิญกับวิกฤตด้านเศรษฐกิจพลังงานและการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปอย่างไร้ข้อกังขาอย่างการอนุมัติจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2รอบที่ถูกท้วงติงและไม่เห็นด้วยจากข้าราชการจำนวนมากตั้งแต่การประชุมครม.นัดแรกรวมถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเศรษฐาถูกคัดค้านทั้งจากฝ่ายนักวิชาการฝ่ายการเมืองภาคเอกชนและประชาชนบางส่วนที่เพ่งเล็งไปยังเรื่องที่มาแหล่งเงินงบประมาณซึ่งมองว่าอาจซ้ำรอยโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่รัฐบาลนี้ยังคงยืนยันเดินหน้าต่อรัฐบาลต้องรับฟังก็คืออย่าให้การดำเนินการเนี่ยมันซ้ำรอยจำนำข้าวผมก็เตือนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันเพราะว่าหลายฝ่ายก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็มาจนถึงวันนี้ยังสะท้อนว่ารัฐบาลก็ยังมังงุมมังงาหราอยู่ถ้าจะพูดตรงๆเพราะว่ายังน้อย2ข้อนึงจะทำยังไงกับ2เจ้าเงินมาจากไหนก็ยังไม่มีความชัดเจนเต็ม 100% นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่มีเสียงสนับสนุนเสียงคัดค้านเพราะว่าปกติเกือบทุกเรื่องนะครับมันต้องมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยรัฐบาลก็รับฟังแล้วก็เอามาพิเคราะห์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเท่าที่อยู่ในเงื่อนไขไม่เสียหลักการนะครับก็
ไม่กระทบหรอกครับเราก็จะเดินหน้าทำงานนะครับส่วนรายละเอียดนี้จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ได้ตามข้อเสนอแนะบางส่วนก็ยินดีปรับปรุงเพียงแต่ว่าต้องไม่ผิดหลักการที่เราจะใช้เงินส่วนนี้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาวะที่กำลังยากลำบากแบบหากมานับเวลาต่อจากนี้อีกไม่กี่เดือนคาดว่าปัญหาที่ถาโถมทั้งหมดจะถูกฝ่ายค้านหยิบยกไปอภิปรายในสภาตามที่ประกาศไว้ว่าการอภิปรายรัฐบาลจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2567ซึ่งต้องจับตาต่อว่าจะเป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลปัทมากมุตโยธินทีมข่าวการเมืองเนชั่นทีวีรายงาน